อ้าวอยู่ดีทําไมแบบเส้นเลือดในตาแตกไม่กล้าบอกว่าลาแล้วอ่ะยังไม่พร้อมที่จะแบบเอาเวลาไปเล่นละครดูลูกค่ะเบื้องหลังก็เตรียมงานแบบนี้แหละของเมย์ก็ย้ายที่มาอยู่ที่ทางช่อง3ใช่ไหมคะทำงานก็กว่าจะเตรียมงานเสนอเรื่องถูกไหมแพลนเสนอเรื่องผ่านพอเสร็จเรื่องนักแสดงทําบทโปรดักชันต่างๆมันก็เลยต้องใช้เวลาไงแต่ว่าทํางานนะที่ผ่านมาก็ทํางานนี้ตลอดอะค่ะที่นี่น่ารักมากเลยดีมากค่ะอบอุ่นมีความสุขแฮปปี้ค่ะพอเราได้มาทําตรงนี้ก็ชอบแบบนี้เหมือนกันนะคือชอบอยู่ข้างล่างแต่ก่อนนี้เราจะเป็นฝ่ายที่เขามาบอกให้เราเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่เนี้ยเราก็เอ้ยบอกให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้พยายามอยากให้เขาแบบดีอย่างใจอยากให้เขาสวยหล่ออยากเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรตรงเนี้ยเราก็รู้สึกว่าขำคิดถึงไหมก็คิดถึงข้างหน้าแต่ว่าแบบนี้ก็ชอบนะไม่กล้าบอกว่าลาแล้วอ่ะแต่ยังหาโอกาสไม่เจอดีกว่าในด้านการแสดงนะก็มีค่ะมีแบบว่าติดต่อเล่นอะไรเงี้ยมีค่ะแต่ว่าก็ยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยยังไม่พร้อมที่จะแบบเอาเวลาไปเล่นละครเพราะว่าหนึ่งคือเมนหลักของเมย์อ่ะก็คือเป็นคุณแม่ต้องดูแลลูกสองถ้าจะทำมีธุรกิจเป็นแบบค้าขายก็อันนั้นปลายหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือเป็นผู้จัดเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการประชุมมีการเตรียมงานมีการคิดนั่นคิดนี่ทำอะไรเงี้ยก็คือทั้งหมด3อย่างเนี้ยก็คือเต็มที่แล้วทีนี้ถ้าเกิดเมย์ต้องมีอันที่4ทำงานข้างหน้าแบบเล่นละครยาวๆเงี้ยเมย์คิดว่าไม่น่าได้อ๋อใช่นั่งทำนั่งตัดนั่งดูนั่งอะไรแบบเนี้ยจนแบบว่าก็คือมันเหมือนกับเราก็ลุ้นเนาะทำงานทุกโปรดักชันเองอะไรเองทุกอย่างเลยควบคุมดูแลทำอะไรก็คืออยู่ดีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเป็นเพราะอะไรตอนแรกก็ไม่คิดนะก็คือตื่นมาอ้าวอยู่ดีทำไมแบบเส้นเลือดในตาแตกแล้วก็แบบเฮ้ยอ้าวเกิดอะไรขึ้นพอแบบดูอ้าวเฉยมันอยู่ดีแบบก็นั่งคิดอ๋อแสดงว่าเมื่อคืนเราทำเยอะไปนั่งจ้องนั่งดูนั่งอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เพิ่งหายนี่ก็ยังเป็นอยู่บ้างนิดนึงมีเป็นรอยเนี่ยข้างล่างนิดนึงอย่างเงี้ยอยู่อะค่ะก็เลยคิดว่าหรือว่าเราทำจ้องหน้าจอมากเกินไปหรือว่าเครียดหรืออะไรเงี้ยอาจจะเป็นส่วนก็ได้หรือเปล่าไม่ได้หาหยอดตาเอาแล้วก็เช็คแล้วก็หยอดเอาแล้วก็มันก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะใช่บอกว่าเอาแม่เป็นอะไรทำไมตาเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าเป็นห่วงแหละแล้วบอกให้เราไปแม่ต้องไปหาหมอนะอะไรเงี้ยวิดีโอให้หมอดูอะไรเงี้ยค่ะไม่ตกใจว่าตอนเช้าตื่นมาไม่เคยเป็นแม่ก็เอ้าทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะอะไรเงี้ยแม่ก็เอ้ยเป็นได้ไงอะไรเงี้ยก็มันเป็นความเครียดแต่ว่าก็เป็นความสุขนะเพราะเป็นงานที่มีเลือกที่อยากจะทำเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความเครียดที่มีความสุขเพราะว่ามันเหมือนกับเราได้ทำสิ่งที่เราชอบอะไรเงี้ยได้แบบอย่างน้อยที่บอกว่าเราไม่ได้มาทำงานเบื้องหน้าอะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยเราก็ยังทำเบื้องหลังตรงนี้จึงเป็นงานที่เราชอบก็ยังได้สัมผัสกับกองถ่ายนักแสดงบทบาทอะไรแบบนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ